Welcome to Filmment Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Filmment Podcast นะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Lambo Last Bloodจอห์นแรมโบ้นะครับทหารผ่านศึกผู้สูงวัยหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตแสนสงบอยู่ที่ชนบทนะครับแต่ความโกรธแค้นก็ได้มาเยือนเขาอีกครั้งนึงนะครับเมื่อหลานสาววัยรุ่นของเขาถูกแก๊งค้ามนุษย์ชาวเม็กซิกันจับตัวไปแรมโบ้จึงต้องออกศึกอีกครั้งเพื่อช่วยหลานสาวของเขาให้ปลอดภัยและทลายแก๊งค้ามนุษย์ให้สิ้นซากด้วยเนื้อหาข้างต้นนะครับที่ว่าด้วยการจับตัวหลานสาวของจอห์นแรมโบ้ไปขายบวกกับคาแรคเตอร์ทหารมากฝีมือผู้สูงวัยนะครับพาให้อดนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Taken ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ Taken เวอร์ชันนี้ครับกับมันสะใจด้วยการเป็นภาพยนตร์เรท R ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและเลือดสาดท่วมจอการดำเนินเรื่องของ Lambo Last Blood นะครับทำให้ผมนึกถึงภาพยนตร์แอคชั่นแบบ Old School ในยุค80นะครับซึ่งมาเมื่อไหร่ก็การันตีความบันเทิงได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับโดยเส้นเรื่องนั้นเรียบง่ายครับไม่มีอะไรซับซ้อนหรือหักมุมนะครับแต่เป็นการเล่าเรื่องเพื่อสร้างสถานการณ์และพาผู้ชมไปยังฉากแอคชั่นเท่านั้นเริ่มต้นจากการปูคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆสร้างจุดแตกหักและสั่งสมความแค้นของจอห์นแรมโบ้และนำไปสู่การล้างแค้นที่มันสะใจในช่วงท้ายแม้จะเข้าสู่สำเร็จแต่ในด้านความบันเทิงนั้นแรมโบ้ลัสบลัดก็ทำได้ไม่เลวเลยทีเดียวสิ่งที่แฝงอยู่ในเรื่องอย่างบางเบานะครับก็คงหนีไม่พ้นตัวตนของจอห์นแรมโบ้นะครับที่ในภาคนี้เนี่ยแก่ตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยมีการวางเรื่องราวให้แรมโบ้ผู้ผ่านสงครามมาอย่างโชคโชนและหลีกหนีมาใช้ชีวิตในย่านชนบทนะครับและยังสร้างปมของเขาด้วยตัวละครอย่างเกเบรียลนะครับหลานสาวที่เขารักและผูกพันแต่แม้ว่าตัวภาพยนตร์นะครับจะพยายามสร้างเงื่อนไขและดราม่าในเรื่องให้มีน้ำหนักและกระแทกใจผู้ชมแค่ไหนแต่ด้วยความที่ตัวภาพยนตร์นะครับเป็นภาพยนตร์ขายแอคชั่นจึงทำให้ปมตรงนี้นำเสนอได้ไม่เต็มที่และจับต้องไม่ได้จนละลายหายไปกับเรื่องราวในที่สุดอีกหนึ่งคำถามที่ผู้ฟังทุกท่านน่าจะสงสัยก็คงหนีไม่พ้นสังขารของนักแสดงอย่างซิลเวสเตอร์สตอลโลนนะครับจะยังสามารถแสดงฉากแอคชั่นได้อยู่หรือไม่โดย Lambo Last Blood ครับก็สามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างชาญฉลาดนะครับด้วยการออกแบบฉากแอคชั่นให้เหมาะกับเขาเปลี่ยนยุทธวิธีในการต่อสู้โดยใช้ร่างกายให้น้อยลงและใช้การวางแผนที่มากขึ้นนะครับซึ่งก็สามารถรักษาภาพลักษณ์ของนักรบเดนตายไว้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนอกจากนี้ทุกฉากแอคชั่นยังเต็มไปด้วยความรุนแรงขั้นสูงสุดนะครับผสมผสานกับความดิบเถื่อนอันเป็นจุดขายของจอห์นแรมโบ้ซึ่งมาให้เห็นกันแบบเต็มตาสมกับเป็นภาพยนตร์เรท R และภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผู้ปกครองไม่ควรพาเด็กเล็กไปรับชมนะครับโดยรวมแล้วนะครับ Lambo Last Blood เป็นภาพยนตร์ที่เน้นความมันเป็นหลักนะครับเนื้อหาและการดำเนินเรื่องนั้นเรียบง่ายเหมาะกับการเข้าไปเสพความบันเทิงล้วนๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับเดินทางมาถึงภาคที่5แล้วนะครับสำหรับแฟนชาย Rambo นะครับในวันที่จอห์นแรมโบ้ครับกลายมาเป็นผู้สูงอายุและผ่านเรื่องราวอันโหดร้ายมามากมายนะครับเขาได้มอบหนึ่งประโยคสำคัญครับอันนำมาซึ่งประเด็นตกผลึกที่ผมอยากจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้นะครับและประโยคนั้นก็คือคนที่ผมรักล้วนจากผมไปหมดแล้วแต่ผมจะอยู่ต่อไปและต่อสู้เพื่อระลึกถึงพวกเขาเส้นทางชีวิตของจอห์นแรมโบ้ครับต้องพบกับความสูญเสียอยู่มากมายนะครับตั้งแต่เพื่อนรักในสงครามคนใกล้ตัวที่ทยอยจากเขาไปเพราะเหตุการณ์ต่างๆลามมาจนถึงสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปเพราะความรุนแรงที่ได้พบเจอนะครับผู้ฟังทุกท่านลองนึกภาพตามดูสิครับว่าหากไม่ใช่ฮีโร่แห่งโลกภาพยนตร์อย่างจอห์นแรมโบ้จะรับมือกับความสูญเสียเหล่านี้อย่างไรครับอาจจะต้องพบเจอกับปัญหาทางจิตอย่างเช่นโรคซึมเศร้าโรคกลัวที่แคบหรือแม้กระทั่งโรคไบโพล่าเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังอาจถูกสังคมกีดกันจากสวัสดิการต่างๆนะครับอาจมองไม่เห็นคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงเพราะเคยผ่านการสูญเสียและความรุนแรงและประโยชน์ดังกล่าวของจอห์นแรมโบ้บอกอะไรเราครับมันบอกให้เราต่อสู้และมีชีวิตอยู่เพื่อระลึกถึงคนที่จากเราไปครับแม้ว่าจะฟังดูเป็นเรื่องที่พูดง่ายทำยากก็ตามทีนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องพบเจออยู่เสมอครับทุกชีวิตล้วนโคจรเข้ามาหาเราอยู่กับเราและจากเราไปเสมอไม่ว่าจะเป็นการจากกันในรูปแบบของการเสียชีวิตหรือการเดินจากเราไปก็ตามทีนะครับแต่แรมโบ้บอกเราว่าการจากลาไม่ใช่จุดจบครับหากเรามองการจากลาได้เหมือนจอห์นแรมโบ้ที่มองว่าทุกคนที่จากเขาไปเนี่ยเป็นเหมือนพลังงานให้เขาต่อสู้และยังคงจดจำช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกันอยู่เสมอนะครับทุกการจากลาจึงเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่เริ่มต้นการต่อสู้ครั้งใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่
จงเปิดรับวงโคจรของชีวิตและมองโลกให้ได้อย่างจอห์นแลมโบ้พอแม้ว่าเราจะไม่ใช่นักรบเดนตายแต่เราทุกคนก็มีหัวใจฝากไว้ให้คิดกันนะครับและนี่ก็คือฟิล์มเมนต์ใน EP นี้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Lambo Last Blood นะครับผู้ฟังท่านไหนที่ไปดูมาแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าตรงใจกับรีวิวที่ได้ฟังกันไปหรือเปล่านะครับต้องขอฝากไว้เช่นเคยนะครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Podbean Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับสามารถค้นคำว่าฟิล์มเมนต์พอดแคสต์เจอเลยครับใน EP หน้านะครับฟิล์มเมนต์จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องอะไรก็ต้องขอติดตามกันด้วยนะครับในวันนี้ฟิล์มเมนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับFilmment Podcast.